นี่คือการจำลองเลยลูกประกอบด้วยจำนวนเตียงทั้งหมด110เตียงจะเป็นชั้น1กับชั้น2นะคะถ้าเราจะมองเห็นไปอันนี้ก็คือชั้น1ซึ่งจะแบ่งเป็นฝั่งผู้ชายแล้วก็ฝั่งผู้หญิงนะคะจำนวนเท่าๆกันมีห้องน้ำแยกเป็นแยกชายหญิงส่วนที่ท่านยืนอยู่นี้จะเป็นห้องที่เป็นห้องปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นห้องปลอดเชื้อนะคะทุกคนที่อยู่ในห้องนี้จะแต่งกายด้วยชุดผ่าตัดในห้องผ่าตัดธรรมดาไม่ได้สวมชุดป้องกันที่เราเรียกว่า PPE นะคะวิธีการที่เราจะดูแลคนไข้เมื่อคนไข้คนหนึ่งเข้ามาในตึกของในโรงพยาบาลของเราเนี่ยนะคะคนไข้ก็จะเข้ามาทางด้านข้างประตูด้านข้างเนี้ยเรามาถึงจุดข้างหน้านี้ซึ่งเป็นจุดที่สัมภาษณ์ให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวของการที่จะอยู่โรงพยาบาลโดยที่ผ่านประตูแล้วใช้ระบบอินเตอร์คอมติดต่อกันนะคะเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลจะอยู่ข้างในภายในห้องนี้ส่วนคนไข้จะอยู่ด้านนอกในนี้จนครบ14วันพอวันที่14เราจะมีการตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่งถ้าเราไม่พบเชื้อเราจะปล่อยคนไข้ให้กลับบ้านแล้วไปเซลฟ์ควอรันทีนอีก14วันจนครบ28วันนะคะคนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลนี้จะเป็นคนไข้ที่อาการน้อยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีอาการหอบเหนื่อยไม่ต้องการออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะต้องดูแลตนเองนะคะทานข้าวเองอาบน้ำเองนะคะ